ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะที่หมายเลข02-934-9127-8นะคะหรือว่า SMS ค่ะ464-2201ค่ะอาจารย์ค้ามาคุยกันต่อค่ะนอกจากเรื่องของขสมกที่ก่อนเราจะเบรกคุยกันไว้นะคะว่าอยากคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องในสังคมที่ต้องบอกว่าสร้างความวุ่นวายพอสมควรเรื่องของ SMS นะคะอาจารย์เราเคยเสนอในรายการไปแล้วนะที่และท่านที่โดนนี่เป็นตำรวจตำรวจด้วยนะคะที่ให้ส่งต่อข้อความหลังนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกเตือนภัยง่ายๆนะเรื่องนี้นี่อยากจะฝากง่ายๆเลยว่าแค่คุณไม่กดรับไม่กดโหลดครับก็ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเทคนิคของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยก็คือพยายามทำให้เราอยากรู้อยากเห็นนะฮะพยายามใช้ความอยากรู้อยากเห็นของเราในการเสนอคำนี้อาจารย์คำนี้ง่ายๆจริงๆค่ะเราอยากรู้อยากเห็นนะคะนี่ไงขอบคุณที่ใช้บริการค่ะสอบถามเพิ่มเติมมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นข้อสงสัยในใจนะอาจารย์อยากรู้แต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าได้รับข้อความจากบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์เราควรจะเพิกเฉยเลยลบไปเลยอิกนอร์ไปเลยดีลิทไปเลยนะคะลบไปเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าใครเคยเจอแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ล้างเครื่องครับผมพวก Android พวก iOS ล้างเครื่องไปเลยดีกว่าอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยพบกับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับในขณะที่ระบบปฏิบัติการ iOS นั่นเนี่ย iOS นะฮะยังไม่พบว่าเกิดปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อาจจะมีมัลแวร์หรือไวรัสประเภทอื่นๆสร้างความเสียหายได้พูดง่ายก็คือว่านอกเหนือจากมันโกงตังค์เราแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะยังไปทำลายอุปกรณ์การใช้งานของเราให้เสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่บางครั้งก็นึกนะคะว่าอาจารย์บางทีแบบมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการรูปแบบในการโกงนะหลายแบบด้วยกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยว่าแค่ไม่กดไม่โหลดรอดแน่ๆนะคะอันนี้คือเขาฝากกันไว้นะคะในส่วนของข้อมูลที่ได้มานะคะเรื่องของ SMS หรือว่าข้อความแปลกๆเนี่ยฝากกันไว้เตือนภัยต้องบอกว่าย้ำกันหลายครั้งต้องย้ำกันอีกเพราะมีมาเรื่อยๆใช่ครับนะคะอาจารย์อ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์เขาบอกว่าโรคนี้หลายคนบอกว่ามองข้ามโรคอะไรคะอาจารย์โอ้โหก็คือโรคเขาเรียกว่าโทษนะครับเลือดโศก fast track นะฮะก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะครับแตกนะในประเทศไทยเป็นกันเยอะนะคะอาจารย์เป็นกันเยอะมากไม่หลายคนบอกว่าเคยได้ยินโรคนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยจะแบบคอนเซิร์นหรือไม่ค่อยจะตระหนกตระหนักถึงความสำคัญนะคะอาจารย์เราอายุไม่มากอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เดี๋ยวนี้คนอายุไม่มากก็เป็นนะคะอาจารย์ใช่ใช่เข้าใจว่าเป็นเยอะเนื่องจากว่าปัจจัยความเครียดทุกอย่างเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นแค่เอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าอายุขนาดเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ความรับผิดชอบมันสูงขึ้นเพราะด้วยการแข่งขันสูงขึ้นโรคเปลี่ยนไปอะไรต่างไปนะคะเขาบอกว่ารู้ทันเนี่ยอาจารย์เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดเนี่ยหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะคิดเป็นทุก1ชั่วโมงนะคะมีผู้เสียชีวิตนะคะถึง6คนอาจารย์พิการ4คนอาจารย์1ชั่วโมง6คนถือว่าเยอะนะคะเสียชีวิตจากโรคนี้ค่ะเยอะมากเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าโรคหลอดเลือดดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็น2ประเภทนะครับก็คือหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกใช่ค่ะแต่นี่ส่วนมากจะไม่รอดละแต่สมองเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะพิการได้เช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าโอกาสที่ทำให้เกิดโรคทั้งสองนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์มาจากโรคความดันโลหิตสูงนะคะอาจารย์แล้วก็โรคเบาหวานค่ะนอกจากโรคเบาหวานแล้วนะคะเขาบอกว่าในส่วนของโรคอ้วนการสูบบุหรี่ค่ะอาจารย์การสูบบุหรี่นะคะสำคัญมากมีสาเหตุของการเป็นโรคนี้ค่ะขอบคุณครับย้ำนะคะคุณผู้ชมการสูบบุหรี่มีผลจริงๆค่ะแล้วเขาบอกว่าผู้ที่เกิดโรคนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ย45ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะอ่อนลงมาแล้วมันอ่อนลงมามันอ่อนลงมานะคะอาการของโรคนะครับก็คือแขนขาอ่อนแรงนะอันนี้ถ้าเรารู้สึกปั๊บเนี่ยเตรียมโทรศัพท์นะฮะและเตรียมเบอร์ฉุกเฉินไว้เลยนะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับครึ่งซีกมองไม่เห็นชัดนะครับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดปวดศีรษะเดินเซนะครับอันนี้คืออาการเฉียบพลันนะแล้วควรจะหาแพทย์ให้ได้ภายใน4ชั่วโมงจริงๆมันควรจะเร็วกว่านั้นด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาให้ทำมิ่งคุณหมอบอกว่าเลทสุดอ่ะนะ4ชั่วโมงแต่ถ้าคุณเป็นเนี่ยมันคือไปเลยนะไม่ว่าจะปากเบี้ยวหรือว่าอะไรเฉียบพลันข้างนึงรู้สึกชาๆเนี่ยต้องไปนะและที่ขอบอกเลยนะฮะนายแพทย์สมชายนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าถ้ามาถึงหมอช้า กว่า4ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเป็นอัมพาตถึง 60% นะอาจารย์ปลอดภัยที่25เสียชีวิต15นะครับและสมองจะแก่ลง4ปีนะครับทุก1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นให้ไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกโหลดโทรศัพท์อันนี้เก็บเบอร์นี้เก็บไว้ในมือถือเลย1669นะครับโทรแจ้งทันที1669นะคะขึ้นหน้าจอด้วยนะคะสายด่วน1669นะคะต้องบอกว่าเป็นสายด่วนที่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรเกี่ยวกับโรคไข้ต้องบอกว่าอาจารย์บางทีเบอร์สายด่วนเนี่ยเราพึ่งพากันได้หลายอาจารย์อยากให้สายด่วนนะที่เราคุยหลายครั้งว่าอยากให้สายด่วนมันคอนเนคกันได้หมดรวมไปอยู่ที่เดียวได้ไหมมันไม่ใช่แบบฉันเตือนภัยนะฉันน้ำท่วมฉันสมองอะไรเงี้ยคือบางทีเกิดเหตุอย่างนี้อาจารย์อยู่อังกฤษเนี่ยอพาร์ตเมนต์ที่โดนไฟไหม้อ่ะจ้ะเราก็ลนลานโ
ทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมครับกว่าจะไปเปิดคอมพิวเตอร์ไปหาเบอร์อันนี้ผมกด191เลยนะฮะแล้วไม่ถึง5นาทีอาจารย์ก็จัดการประสานทุกอย่างให้เราหมดคือเขาบอกว่ามันมีเบอร์แยกก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีศูนย์ก็เรียกว่าเบอร์ฉุกเฉินซึ่งใช้ได้สำหรับทุกเรื่องนะครับควรจะมีไว้บ้านเราก็ควรจะมีใช่ค่ะอาจารย์มันควรจะมีทุกเรื่องจริงที่สำคัญค่ะเรื่องที่เมย์เคยร้องเรียนผ่านรายการสภาชาวบ้านและร้องเรียนอาจารย์ไปนะคะเรื่องที่ตอนนั้นโดนรถตู้ปาดนะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะแล้วก็แจ้งไป2ที่ด้วยรับปากว่าและที่สำคัญคือจดเบอร์ไว้ด้วยนะคะว่าติดต่อไปที่ไหนแล้วก็ใครรับสายกรุณาติดต่อกับเมลดาด้วยคือรู้สึกว่าบางทีมันก็รู้สึกได้ว่าประชาชนพึ่งไม่ได้อะอันนี้คือความรู้สึกนี้คือร้องเรียนเลยอาจารย์คือทั้งสายด่วนแล้วก็191ที่บอกว่าสายของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่างนะครับไม่ว่างค่ะอาจารย์ไม่ว่างเข้าอัตโนมัติตลอดเข้าอัตโนมัติจำได้ว่าโทรไปอัตโนมัติไม่ได้ก็โทรไปเบอร์15อะไรสักอย่างเลยอาจารย์ที่เป็นสายด่วนนะคะแล้วก็แจ้งทุกอย่างกทรถตู้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดเมย์โดนทำร้ายหรืออุบัติเหตุชนกับรถตู้เรียบทางด่วนแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวอาจารย์อุบัติเหตุทำใครช่วยอะไรได้ทั้งที่ฉันก็พยายามจะโทรแล้วนึกออกใช่ไหมคะพยายามอยู่ในรถทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อะมันรู้สึกว่าเนี่ยพอพูดเรื่องนี้แล้วของขึ้นอันนี้เจอเหมือนอาจารย์ของขึ้นวันแท็กซี่ใช่ครับคือจริงๆมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้อะบริการประชาชน191คุณตำรวจคะทำไม191ใช้ไม่ได้หรือ155อะไรของตำรวจนะคะทีมงานหายหน่อย15อะไรที่โทรตำรวจได้อะที่เข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเบอร์สายอย่างเงี้ยอาจารย์โทรเข้าไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเขาต้องตอบสนองแล้วเขาต้องมีเบนช์มาร์กของการทำงานว่าถ้าคุณมีศูนย์รับบริการรับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องตอบสนองอย่างน้อยที่สุดแก้ปัญหาไม่ได้คุณจะต้องมีมาตรการว่าต้องโทรกลับไปแจ้งคนที่แจ้งว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะอาจารย์ควรจะมีฟีดแบ็กนะคะคือผมก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างในต่างประเทศเยอะเนี่ยแต่เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะครับผมเคยโทรแจ้งฉุกเฉินเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บๆโทรกลับมานะครับก็บอกว่าใช้เวลาเดินทางไปถึงประมาณ5นาทีเนี่ยแต่ว่าในระยะนี้เห็นอะไรบ้างมีความคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยอะไรไหมอะไรทำนองนี้นะครับคือเขาจะคอยให้คำแนะนำเราตลอดว่าเอาผ้าชุบน้ำเตรียมไว้เลยนะครับว่าถ้ามันเกิดควันเข้ามาเนี่ยก็ให้เราปิดจมูกแล้วก็เดินก้มต่ำคือเขาอยู่กับเราให้ข้อมูลเราตลอดใช่แล้วแบบว่าเคยสังเกตไหมคะว่าจะแบบเหมือนนั่งแท็กซี่แล้วหลายคนแบบว่าเหมือนแท็กซี่ปรับแอร์ให้เรานะแต่บางครั้งปรับแอร์มาพร้อมกับอะไรทีนี้คือให้ระวังให้สอนแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าเบอร์สายด่วนเนี่ยก็โยงกลับมาที่เดิมที่บนกันสองคนเนี่ยคือเบอร์สายด่วนมันน่าจะมีอะไรที่แบบศูนย์รวมเป็นเซ็นเตอร์นะคะโอ้โหบ้านเราเยอะมากฮะผมว่ากดไปมั่วๆมันก็ต้องเจออะไรใครสักคนหนึ่งนะครับใช่ค่ะดูท่าทางทีมงานกำลังส่งเข้าไลน์ส่วนตัวของอาจารย์วิโรจน์กับอาจารย์มีลดาด้วยนะคะคืออยากได้ไว้เซฟไว้เลยนะคะเดี๋ยวแปะหน้าบ้านนะคะหรือปริ้นแจกเนี่ยเบอร์ส่วนตัวในเบอร์ตำรวจส่วน15เลยนะคะที่พี่เมย์1555หน่วยกู้ชีพกทมไม่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่นะครับ1155ตำรวจท่องเที่ยว1155นะฮะใช่ค่ะวันนั้นโทรไป15อะไรตำรวจอ่ะศูนย์อ่ะเอาก็เป็นว่านี่เป็นเบอร์หาไม่เจอครับหาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวคอมเพลนผ่านรายการไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณตำรวจคะกรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนก็รออยู่ว่าคุณจัดการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าจากวันที่เขาขับฉวัดเฉวียงปาดเมที่ทางถนนมินทราเนี่ยเมเชื่อว่าคนนิสัยอย่างนี้ก็ยังขับรถอย่างนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าการพูดจาเขาก็บอกว่าแล้วทำไมครับก็ทำไมผมก้มลงเก็บของจำแม่นอาจารย์จำแม่นไปดูเทปย้อนหลังได้เลยว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วทำไมผมก้มลงเก็บของคุณก้มลงเก็บของแค่1วินาทีนะครับเสี้ยววินาทีนะแล้วมันเพื่อความปลอดภัยของเองนะอาจารย์ว่ามันเกิดเหตุการณ์เรื่องไอ้ก้มลงไปเก็บของเนี่ยบ่อยครั้งมากเราดูข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอาจารย์ถ้าวันนั้นเป็นรถเมย์เป็นรถคันน้อยๆเล็กๆเนี่ยบี้ไปแล้วครับผมนี่เป็นรถใหญ่อาจารย์ใหญ่มากครับอันนี้ของขึ้นฝากไว้นะคะอาจารย์อะพูดถึงเรื่องของเบอร์เกี่ยวกับตัวเลขนะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้หลายคนบอกว่าทำไมเราต้องมาพูดนะเป็นปัญหาจริงๆค่ะอาจารย์ครับผมหลายคนเดี๋ยวนี้เห่อเลขสวยเลขสวยเลขมงคลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆอาจารย์วิโรจน์คะเอาเลขมาดูสิคะผมจะเอาไปทำไมอาจารย์เลขจำง่ายๆเดี๋ยวคนเจ้าหนี้จำผมง่ายอาจารย์แต่หลายนะอาจารย์มันดันมีมิจฉาชีพค่ะอาจารย์ที่บอกว่าเลขสวยเนี่ยมันทำเป็นค้าขายเป็นธุรกิจเลยนะใช่ครับเขาบอกว่าเลขสวยยังไม่พอนะบางเลขเป็นเลขมงคลซึ่งเขาบวกยังไงก็ไม่รู้แหละอันนี้เราก็ไม่มีศาสตร์ทางนี้นะเราขออภัยเราไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดันมีการขโมยเลขสวยค่ะอาจารย์นี่อย่างเช่นเนี่ยหมอช้างใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ช้างคัดสรรเองอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยดีแท็กอาจารย์เขาก็จะมีวิธีการคำนวณนะว่าเลขไหนเนี่ยมันสวยงามอะไรยังไงนะครับใช่อันนี้เป็นที่สำคัญค่ะพอเลขสวยปุ๊บเนี่ยมีการขโมยเลขไปขายค่ะอาจารย์ขโมยยังไงอาจารย์อาจารย์ง่ายๆเราจะมีจ่ายระบบ
เติมเงินกับรายเดือนใช่ไหมคะใช่ครับถ้ารายเดือนเนี่ยเราจะโปรเทคตัวเองง่ายๆไม่มีปัญหารายเดือนเนี่ยเราจะมีประวัติเราหมดทุกอย่างใช่ไหมชื่อนามสกุลเราคือใครประชาชนเราจ่ายเงินแต่ว่าเวลาเติมเงินเนี่ยบางทีเราได้เบอร์เติมเงินสวยๆมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่เหมือนเมืองนอกที่อาจารย์ว่าเราซื้อสิมเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เพื่อนเมย์บอกว่าซื้อสิมการ์ดง่ายมากซื้อสิมการ์ดง่ายมากในการแบบที่ซื้อไปทำอะไรก็ได้ใช่ครับแต่เมืองนอกต้องลงทะเบียนถูกไหมคะอาจารย์แม้แต่เราไปสนามบินกว่าเราจะได้เบอร์มาหนึ่งเบอร์เนี่ยโอ้โหขั้นตอนเราเยอะมากได้เบอร์มาหนึ่งเบอร์ได้เครื่องโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องมันแบบต้องชัดเจนอ่ะใช่ครับอ่ะอย่างนี้เสร็จสมมติว่ารายเดือนไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าระบบเติมเงินเนี่ยสมมติถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้เบอร์นี้ถูกต้องคุณก็ไปลงทะเบียนอะไรไว้ให้หน่อยอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาจะเป็นหลักฐานเบอร์ของเราครับผมเขาเติมเงินพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยอ๋อก็คือคนอื่นเขาเจอโทรศัพท์เจออะไรก็แฮปเราเบอร์เราไปเลยเมย์ซื้อซิมมา59บาทเนี่ยสมมติเมย์ซื้อดีแท็กมา59บาทอาจารย์ไม่ลดเก็บโทรศัพท์มือได้โอ้เบอร์มันสวยอาจารย์ลองประกาศขายในอินเทอร์เน็ตมันขายได้เว้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะก็เขาบอกว่าอย่างไรก็คือใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ผมเห็นตัวเลขที่ตกใจนะครับอาจารย์อย่างบริษัท Total Access Communication หรือ AIA หรือ Dtac นะฮะขอไปนะครับบอกว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนซิมนะอาจารย์คนมาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยที่มีอยู่แล้วนะครับวันละ 30,000 ซิมนะหรือ1ล้านหรือ1ล้านซิมต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของซิมพรีเพดค่ะโอ้โหนี่แหละเขาบอกแล้วว่าให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะที่สำคัญค่ะไม่น่าเชื่อเรื่องนี้นะคะมีการแจ้งตำรวจถึงขั้นดำเนินคดีนะคะครับเรื่องขโมยพวกนี้พวกเบอร์พวกโบสวยเนี่ยบอกแล้วว่าธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมีหลายแบบนะอย่างนี้เรื่องเบอร์สวยเบอร์มงคลเนี่ยก็มีกันเยอะใครที่อยากเก็บเบอร์สวยๆไว้กับตัวเองนะคะก็ต้องดูแลเบอร์ตัวเองด้วยโอ้แต่มาตรฐานของในอนาคตเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือการรีจิสเตอร์เนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามันจะเริ่มมีเทคโนโลยีในเรื่องของการให้ใช้จ่ายนะครับผ่านระบบมือถือมากขึ้นการซื้อบริการทำออนไลน์แบงกิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้บริการก็ต้องควบคุมนะครับดูแลการให้บริการที่ป้องกันลูกค้าให้ด้วยใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะคะของแบงก์เนี่ยยกตัวอย่างนะคะขออนุญาตนะคะเหมือนแบงก์กสิกรเนี่ยเวลาเราทำเคโมบายแบงกิ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำนิติกรรมเนี่ยเราจะทำในที่ที่มี Wi-Fi ไม่ได้อาจารย์จำได้ใช่ไหมเราจะทำ Wi-Fi ไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเริ่มจะได้แต่ต้องรีจิสเตอร์ทุกอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะอัปเดตล่าสุดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คือเราต้องใช้เฉพาะที่แบบมี 3G หรืออะไรเงี้ยแต่ที่ Wi-Fi ไม่ได้เพราะว่าดึงข้อมูลกันเร็วนะอันตรายมากนิติกรรมนะที่สำคัญคือการทำนิติกรรมเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันแทบจะทำได้ทุกอย่างทุกวันนี้อาจารย์ไม่รู้ล่าสุดคุ้นๆเหมือนอาจารย์บอกว่าใช้มือถือทำอะไรนะไม่ต้องมีตังค์อะไปซื้อของไปอะไรได้เลยที่อาจารย์ครับไปโหลดได้เลยเหมือนว่าที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีนะครับก็คือมันจะมีบาร์โค้ดเฉพาะตัวของเราขึ้นมาเดินผ่านซื้อตั๋วรถไฟซื้อบุหรี่ซื้อน้ำซื้ออะไรที่ตู้เนี่ยไปยื่นไว้ได้เลยมันก็จะตึ๊ดตัดเงินออกไปวันนั้นลืมกระเป๋าสตางค์เข้าไปได้ไปได้เลยนะครับมันก็จะทำให้ตัวบินเนี่ยมันมารวมเป็นรายเดือนแทนนะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเรื่องความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ